คือโสดาบันเนี่ยจะต้องศรัทธายังไงคือต้องเป๊ะอย่างนี้เลยถูกแบ่งปันศรัทธาไม่ได้ศรัทธาตรงนี้ยังมีแม้แต่เทวดาที่กำลังจะตายลงมาเขาปรารถนาข้อที่3เลยว่าอย่าให้ศรัทธาเขาเนี่ยถูกสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกชักจูงออกไปได้นะก่อนตายเทวดาจะปรารถนา3อย่างนะเวลาเทวดาจะตายจะมีอาการ5อย่างนะผิวพรรณจะเศร้าหมองเสื้อผ้าอาภรณ์จะเศร้าหมองดอกไม้จะเหี่ยวเฉาเหงื่อจะไหลออกจากรักแร้เทวดาจะไม่ยินดีในที่ประอาจของตนเทวดาคนอื่นรู้แล้วว่าเทวดาคนนี้กำลังจะตายก็จะเข้ามาปลอบใจพระเจ้าเล่าให้กับภิกขุทั้งหลายฟังนะเข้ามาปลอบใจแล้วก็บอกว่าขอให้ท่านได้ลาภขอให้ท่านไปสู่สุคติขอให้ท่านได้ลาภขอให้ท่านตั้งมั่นในลาภที่ได้ดีแล้วนะ3ข้อภิกขุก็เลยถามพระศาสดาว่าอะไรคือสุคติของเทวดาเทวดามันก็ดีแล้วนะพระเจ้าตรัสว่ายังไงการได้มาเกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาเทวดาปรารถนาอยากมาเกิดเป็นมนุษย์นี่คือสุคติของเขาไอ้มนุษย์เนี่ยอยากไปเกิดเป็นเทวดามันกลับกันเห็นไหมมันไม่พอใจในสภาพที่ตนเองเป็นอยู่นะแสดงว่าเทวดาก็ต้องมีความทุกข์ของเทวดาเช่นกันข้อที่2สาวกถามว่าอะไรคือส่วนแห่งการได้ลาภพระศาสดาบอกว่าเขาจะปรารถนาว่าขอให้เขาเนี่ยได้มีศรัทธาในคำสอนของตถาคตอันประกาศไว้ดีแล้วนี่คือส่วนแห่งการได้ลาภและข้อที่3คือเขาปรารถนาว่าให้ลาภที่เขาได้แล้วเนี่ยประดิษฐานด้วยดีตั้งมั่นด้วยดีคืออย่าให้สมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกชักจูงศรัทธาเขาออกไปจากพระพุทธเจ้าได้แต่โยมดูว่าส่วนใหญ่ทั่วประเทศเลยหลายวัดมากในวัดของเรามีเทพนะสารพัดเทพเลยนะมากมายมหาศาลนะมีศาลเจ้ามีอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยนะเทพมารพรหมดึงศรัทธาเราออกไปแล้วดึงจนกระทั่งเราช่วยกันสร้างดึงจนกระทั่งเราต้องเคารพบูชาทุกวันเป็นระเบียบวินัยเป๊ะเลยดึงจนกระทั่งเราผ่านมันเนี่ยเราต้องสวัสดีครับสวัสดีครับนะยกมือไหว้เป็นระเบียบเหมือนกันทุกคนแล้วก็กลัวด้วยนะไม่ไหว้แล้วกลัวเดี๋ยวมันจะมาหักคอเดี๋ยวมันจะส่งผลให้เราเป็นโน่นเป็นนี่เราเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งคือคิดว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลจะมีใครคอยแช่งชักหักกระดูกเราให้มันตายมีเหตุอาเพศภัยให้เราเจ็บป่วยนั่นโน่นนี่ไม่มีพระศาสดาของเราปฏิเสธไม่จริงสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมไม่ได้เป็นไปตามพระภูมิเจ้าที่เทวดามารพรหมหรือใครๆโดนบันดาลให้เป็นผิดเข้าใจผิดเธอกำลังเข้าใจผิดมิจฉาทิฏฐิคือเข้าใจผิดนั่นเองนะไม่มีอะไรโดนบันดาลได้น้ำศักดิ์สิทธิ์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์กองไฟศักดิ์สิทธิ์ไม่มีนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมถ้ามีจริงพระเจ้าพูดผิดและพระเจ้าพูดผิดไม่ได้นะพระเจ้าเราจะพูดผิดเหรอลืมไว้เลยว่าโอ้สัตว์โลกยังเป็นไปตามพระภูมิพระพรหมนะนั้นสิ่งเหล่านี้ส่งไม่ส่งผลอะไรกับพวกเรานะพวกเราต้องยืนยันในคำสอนของศาสดาในเมื่อเรามีศาสดาเป็นสรณะโยมต้องมั่นคงต้องเชื่อวัดไปเลยว่าไม่เป็นอะไรใช่ไหมถ้าเราจะเป็นนั่นคือกรรมของเราที่เราเคยสร้างเคยกระทำไว้นะที่พระเจ้าพูดไม่ผิดนั่นเองและถ้าโยมเข้าใจระบบของกรรมอย่างถูกต้องคือตัวขันธ์ทั้ง4ที่จิตหรือวิญญาณเข้าไปรับรู้ตั้งอาศัยกรรมคือภพคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชที่พุทธเจ้าอธิบายโยมจะเข้าใจเลยว่าคนทั้งหลายที่กำลังแก้กรรมด้วยพิธีกรรมต่างๆนั้นเขากำลังเข้าใจผิดและเข้าดึงมหาชนให้เข้าสู่มิจฉาทิฏฐิทำความเสียหายต่อมหาชนจำนวนมาก
และตัวเขาเองก็ไม่พ้นอบายทุกขติวินิบาตนรกด้วยถ้าเขายังเชื่ออยู่แต่ถ้าทุกคนมาสลัดความเชื่อเหล่านั้นถามว่าทุกคนสลัดความเชื่อแล้วเชื่อใครเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้มาเชื่ออาจารย์คึกฤทธิ์หรือไม่ได้มาเชื่อภิกขุวัดนาป่าพงนะเชื่อข้อมูล 2,000 กว่าปีนี้ที่กษัตริย์เรานะในแต่ละยุคทำกันมาตั้งแต่รัชกาลที่1รัชกาลที่5ในยุครอ8นะทำกันมาซึ่งอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วเราดึงพระไตรปิฎกมาเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเพราะพระไตรปิฎกมีทั้งคำแต่งใหม่และคำพระพุทธเจ้าเราไม่เอาคำแต่งใหม่ขอศรัทธาพระเจ้าองค์เดียวได้ไหมขออยากจะฟังว่าพระเจ้าพูดอะไรเท่านั้นเองนะนั้นพอเราทราบอย่างนี้เราจะวางทุกอย่างโยมลองเลยกลับไปเย็นเนี้ยเลิกไหว้หมดทุกอย่างพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะศีล5รักษาให้ดีเจริญอานาปานสติเรื่อยๆถ้ากลัวว่ามันจะเป็นอะไรพระเจ้าบอกให้เอาจิตอยู่กับกายอันเนี้ยขลังสุดไอ้เครื่องรางของขลังที่โยมห้อยเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้เลยโยมตามความเห็นพระเจ้านะแต่ถ้าคนโน้นคนนี้บอกว่าช่วยได้นั่นคือความเห็นเขาเราไม่ว่าแต่ถ้าพระเจ้าตัดช่วยไม่ได้นะไม่ส่งผลอะไรแต่ถ้าโยมต้องการให้กายปลอดภัยพ้นจากอันตรายพระเจ้าให้เอาจิตมาอยู่ที่กายกายยคตาสติเจริญอานาปานสติซะนี้เป็นที่หลบภัยจากมารคือความตายหลบภัยจากเหตุเพศภัยทั้งหลายและถ้าเราต้องการความเจริญเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีในชีวิตทำยังไงดวงดาวตัวเลขส่งผลไหมพุทธเจ้าปฏิเสธไม่ส่งผลนะเลิกดียามดีไม่ได้อยู่ที่เวลา9นาฬิกา9นาทีไม่มีนะต้องไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงไหมไม่จำเป็นไม่ต้องความทุกข์ในชีวิตโยมจะหมดไปเยอะนะออกจากบ้านเวลาเที่ยงไม่ได้เงาหัวไม่มีไม่เกี่ยวตัดผมวันพุธไม่ได้ไม่มีนะอยากทำอะไรทำไปนะพุทธเจ้าบอกสัตว์เราใดประพฤติชอบในเวลาใดนะเวลานั้นชื่อว่าเป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้นประพฤติชอบคืออะไรประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตกุศลกรรมบท10นั่นเองโยมมีความตั้งเจตนาว่าเราจะรักษากุศลกรรมบท10ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นไม่มีมิจฉาทิฏฐินะไม่พยาบาทไม่มีมิจฉาทิฏฐิ10อย่างนี้ตั้งเจตนาขึ้นมาเวลาใดเวลานั้นคือเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้นพระสูตรนี้ตรัสไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะนี่คือเลิกยามของศาสดาเราไม่เกี่ยวกับสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่ไปตรัสว่าเป็นตัวเลขดวงดาวนะเสาเล็งศุกร์เล็งพฤหัสอะไรไม่เกี่ยวเลยไม่ส่งผลความเชื่อเหล่านี้ทิ้งได้ไหมแต่พระเจ้าบอกปุถุชนเขาจะทิ้งไม่ได้เพราะทิฏฐิเหล่านี้เป็นของมีกำลังแก่เขาอันเขาละไม่ได้พระเจ้าตรัสกำลังตรงนี้เรียกว่าโอรัมภาคิยสังโยชน์สังโยชน์อันมีในเบื้องต่ำ5ประการสังโยชน์แปลว่าเครื่องร้อยลัดเครื่องร้อยลัดสัตว์เนี่ยให้จมอยู่ในโลกดังนั้นเราก็จะเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในโลกเนี่ยเดี๋ยวไปเป็นเทวดาบ้างมาเป็นสัตว์นรกบ้างไปเป็นมนุษย์บ้างวนไปวนมาหลุดออกไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ร้อยลัดเราไว้ความเห็นทิฏฐิเหล่านี้ร้อยลัดเราไว้ดึงเราไว้เพราะเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้านะปัญหาคือตรงนี้นิดเดียวเองคือไม่เชื่อพระพุทธเจ้านั้นแค่เราวางความเห็นคนอื่นเชื่อพระเจ้าเต็มร้อยจบเลยชีวิตง่ายโยมจะทำอะไรก็สะดวกขึ้นบ้านใหม่เปิดออฟฟิศใหม่ออกรถใหม่ก็ไม่ต้องไปเจิมไม่ต้องไปดูเวลาดูเลิกอะไรนะเลิกสะดวกตั้งเจตนารักษาศีล5กุศลกรรมบท10ทำเลยนั่นเลิกดีแล้วอยากให้บ้านเราเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์พระเจ้าบอกให้ไปนั่งสมาธิเจริญฌาน1 2 3 4ใครเจริญฌาน1 2 3 4นั่งสมาธิ
ณที่ใดพุทธเจ้าบอกสถานที่นั้นเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์เจริญแน่นอนรุ่งเรืองแน่นอนอยากให้ร้านค้าเราค้าขายดีรุ่งเรืองเจริญสมาธิที่ร้านค้านะเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์เดี๋ยวลูกค้ามาเองสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมและกรรมที่จะส่งผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันคือสมาธิ8ระดับพุทธเจ้าตรัสไว้ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปปฐมฌานทำยังไงแค่ละอกุศลให้ได้อกุศล3อย่างกามพยาบาทเปียดเบียนยมละให้ได้รีบละรีบทิ้งนะแล้วมาตั้งจิตไว้ในกายลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งพุทธเจ้าบอกภิกขุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ทำแค่นี้นะเอาจิตมาตั้งไว้ในกายจบแล้วทุกอย่างได้ทั้งเลิกดียามดีขณะดีได้ทั้งอมตะธรรมนะได้ทั้งความเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างจะตามมาหรือในพระสูตรที่พระองค์บอกว่าใครตั้งจิตไว้ในกายหรือลมหายใจเนี่ยความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันบุคคลต้องด้วยใจแม่น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายทั่วทั้งทวีปเนี่ยล้วนไหลรวมลงสู่มหาสมุทรทั้งหมดเช่นเดียวกันใครมานั่งจิตไว้ในกายความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นการสร้างกุศลสร้างง่ายที่สุดเลยแค่สำรวมอินทรีย์สำรวมใจเราอยู่กับกายรู้ลมหายใจเข้าออกตามที่พุทธเจ้าตรัสพระองค์ยังเน้นย้ำว่าประโยชน์ของอานาปานสติบอกภิกขุทั้งหลายเมื่อครั้งก่อนเรายังไม่ตรัสรู้เป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออานาปานสติสมาธิทำให้กายของเราไม่ลำบากตาของเราไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานบอกภิกขุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายต้องการให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากและจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานแล้วไซอานาปานสติสมาธินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีแค่เราเอาใจมารู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกคนที่ไม่เคยทำอย่าตั้งใจมากเกินไปพระศาสดาตรัสอุปมาเหมือนการจับนกด้วยมือบีบแรงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือให้จับพอดีพอดีตั้งใจพอดีพอดีไม่งั้นจะอึดอัดแน่นหน้าอกปวดหัวนะนั่งสมาธิแล้วต้องสบายต้องเบาสบายถ้าโยมทำสมาธิแล้วโยมอึดอัดเริ่มผิดละให้รู้ว่าแรงเกินไปตั้งใจเกินไปเพ่งเกินไปนะทำสบายสบายและลมหายใจจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นและเบาขึ้นเบาขึ้นเรื่อยๆกายเบาจิตเบานะตัวเหมือนนั่งลอยอยู่บนอากาศสบายนั้นคนทำสมาธิแล้วก็จะเกิดสุขวิหารธรรมวิหารธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขจะอยากทำอีกถ้าโยมได้สมาธิแล้วไม่ต้องมีใครมาขยันขยอว่าทำนะทำนะทำเองเพราะมันจะชอบมันสบายถามว่าบางคนบอกระวังกลัวติดสมาธิเดี๋ยวไปเป็นพรหมลูกฟักอะไรไม่จริงนะพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสุขที่ควรกลัวกับสุขไม่ควรกลัวคืออะไรสุขที่ควรกลัวคือสุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่คือสุขที่ควรกลัวอย่าเสพมากทำมากเจริญมากแต่สุขที่ไม่ควรกลัวคือสุขอันเกิดจากสมาธิปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานสุขเกิดจากสมาธิทั้ง4ระดับนี้ไม่ควรกลัวควรเสพมากทำมากเจริญมากนะดังนั้นอย่าไปฟังคนอื่นเขาพูดมาหยุดไว้ก่อนฟังคำของตถาคตนะการทำสมาธิมากไม่ใช่ว่าติดสมาธิการอยู่ในสมาธินานถ้าทำได้แล้วการจะไม่ติดก็คือให้เธอนั้นตามเห็นซึ่งการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5ต่อไปเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเห็นการเปลี่ยนแปลงการเกิดการดับอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าติดถึงนั่งนานก็ไม่ได้ติดนะด
ังนั้นความนานในการนั่งไม่ได้เป็นเครื่องวัดความติดแต่การติดหมายถึงการที่เราเพลิดเพลินไปต่ออัสสาทะของสมาธินะเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญนะในรสอร่อยของสมาธินั่นแหละคือติดแล้วไม่เห็นซึ่งการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5นี่มุมในการติดเป็นอย่างนี้พุทธเจ้าอธิบายไว้หมดนะนั้นสิ่งเหล่านี้โยมต้องเสพครบพระสูตรให้มากการเสพครบพระสูตรมากนั้นพระองค์บอกเป็นธรรมมีอุปการะต่อการเจริญอานาปานสติสุตตะของตถาคตที่เสพมากเจริญมากเมื่อทำอานาปานสติแล้วนะจะเกื้อกูลกันอุปการะกันดังนั้นวันนี้เราเอาการทรงจำไปจำอะไรเราเอามาจำคำตถาคตดีกว่านะวันนี้เราท่องสุดคูณแม่นยังไงโยมกลับมาท่องคำพุทธเจ้าให้แม่นขนาดนั้นให้แม่นเหมือนสุดคูณเลยอย่างน้อยหนึ่งพระสูตรหนึ่งพระสูตรก็เพียงพอตัดกับคามินินะบอกคามินินะถึงแม้ว่าเขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงเพียงสัตว์บทเดียวนี่ข้อนั้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เขาทั้งหลายตลอดกาลนานขอบทเดียวเท่านั้นหรือที่พระองค์บอกว่าถ้าผู้ใดมีจิตฝังลงไปยังติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำผลที่เขาหวังได้คืออรหัตผลในทิฏฐธรรมขอคำเดียวหรือบทเดียวให้โยมเข้าใจจริงๆนะหรือละนันทิละความเพลินละความเพลินในการมองละความเพลินในการฟังในการดมกลิ่นในการลิ้มรสในสัมผัสทางกายในการรู้ธรรมลมด้วยใจครบถ้วนถึงพร้อมหลุดพ้นได้เลยเนี่ยของพระเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยขอหน่อยเดียวการเจริญอานาปานสติยังไม่ได้ขอมากเลยพระเจ้าให้ทำวันละ3เวลาเช้ากลางวันเย็นเปรียบเหมือนชาวร้านตลาดแม่ค้าชาวร้านตลาดจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเช้าในเวลากลางวันนะในเวลาเย็นนะและนานขนาดไหนนะบอกผมเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะต้องเจริญ3เวลาแล้วแล้วเวลาละกี่ชั่วโมงไม่ต้องไปดูอีกพระสูตรหนึ่งปรงขอแค่ลัดนิ้วมือถ้าภิกขุเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีแต่น้อยๆขอแค่เวลาเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้ลัดนิ้วมือนะศาสดาเราไม่มีการพูดเล่นพูดเอาใจประจบประแจงใครไม่มีพูดแต่สัจจะความจริงตลอดโยมแค่ตั้งใจจะทำแค่ลัดนิ้วมือโยมลองสมาทานสักหนึ่งเดือนวันละ3เวลาลัดนิ้วมือไม่ง่ายนะบางทีวันทั้งวันเนี่ยโยมหายไปเลยนึกลมหายใจไม่ออกนั้นถ้าโยมสามารถทำได้ขนาดนี้สติโยมจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น2เดือน3เดือนผ่านไปโยมก็ขยับให้เลยลัดนิ้วมือสักหน่อยก็ได้สัก2นาที3นาทีอาตมาเชื่อว่าไม่เบียดเบียนการงานอาชีพโยมแน่นอนนะกินอาหารกลางวันเสร็จก็มานั่งเงียบๆสงบที่โต๊ะทำงานสักพักนึงรู้ลมเข้าลมออกสักพักนึงแล้วอยากทำงานอะไรก็ทำไปพระเจ้าขอแค่นี้ง่ายๆพระสูตรเหล่านี้โยมต้องน้อมเอาไปทำนะพระสูตรง่ายๆมีมากมายแต่ชาวพุทธดันไปบอกว่าคำพระเจ้ายากเกินสูงเกินไกลเกินไม่อยากศึกษาพระสูตรง่ายๆเป็นพันๆพระสูตรดันไม่ไปอ่านดันไปอ่านพระสูตรยากๆนะเหมือนกับเราอยู่ๆยังเรียนบวกลบคูณหารไม่ได้แล้วไปแก้สมการมันจะไปทำได้ยังไงโยมก็ต้องพื้นฐานมาก่อนสิเรียนบวกลบไปท่องสุดคูณมาก่อนอะไรมาเรื่อยๆใช่ไหมเหมือนกันหลักการเดียวกันพระเจ้าบอกธรรมะของพระองค์เนี่ยค่อยๆลุ่มลาดไปตามลำดับนะเหมือนชายทะเลเนี่ยค่อยๆลึกลงไปลึกลงไปนะดังนั้นอยากให้พวกเราศรัทธาศาสดาตัวเองให้มากและการศรัทธาศาสดาตัวเองที่ถูกต้องคือศึกษาคำพระองค์นำคำพระองค์ไปประพฤติปฏิบัติ
และถ้าจะถ่ายทอดถ่ายทอดคำพระองค์ออกไปนะอย่าไปถ่ายทอดคำคนอื่นท่านี้การปฏิบัติบางทีเราคิดว่าจะต้องนั่งคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเท่านั้นพอไม่นั่งคูบาลังก็เลยคิดว่าไม่ได้ปฏิบัติจริงการปฏิบัติต้องทำอยู่ตลอดวันนะที่เรามีสติสัมปชัญญะยืนเดินนั่งนอนทุกอิริบททำหมดนะขับรถยมก็ทำได้ทำงานเราก็ทำได้พุทธเจ้าเรียกสติอธิษฐานการงาน นะคือการมีสติอยู่กับการงานที่ทำในปัจจุบันกวาดบ้านยมรู้ว่ากวาดบ้านถูบ้านรู้ล้างจานรู้อาบน้ำรู้พุทธเจ้าบอกว่าการเหยียดแขนคู่แขนการก้าวไปถอยกลับการเหลียวดูแลดูนะการคู่การเหยียดการหยิบบาตรจีวรสังฆติการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการอุจจาระการปัสสาวะการมาการไปการหลับการตื่นการพูดการนิ่งต้องมีสติหมดการพูดอย่างไรก็พูดสัมมาวาจาสิโยมมีสติแล้วถ้าโยมพูดมิจฉาวาจานั่นแหละโยมขาดสตินะพูดโกหกพูดปิสุณวาจานะคำส่อเสียดคือพูดยุยงให้เขาแตกกันพลุสวาจาคำหยาบนะสัมผัสปลาปะเพ้อเจ้อการกินอย่างไรผู้เจ้าสอนให้เป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยโภชเนมตัญญุตาทานแต่พอดีคืออย่างนี้อย่าเต็มกระเพาะหย่อนไว้นิดนึงเห็นไหมเนี่ยเหตุแห่งการอายุยืนด้วยอายุยมจะยืนอยากอายุยืนอย่าบริโภคอาหารที่ย่อยยากต้องบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายนะไปดูแล้วกันอาหารอะไรบริโภคแล้วย่อยยากอย่าไปทานผู้เจ้าบอกแล้วก็ทานพอดีนะประพฤติเพียงดั่งพรหมนั่งสมาธิเรื่อยๆนะอย่าสร้างทุกข์ให้กับตนเองและสร้างความสุขให้กับตนเองบ้างและอย่าเพลิดเพลินกับความสุขที่มีแล้วก็คือรู้จักประมาณในความสุขถ้าโยมทำอย่างนี้เหตุในการอายุยืนมีหลายพระสูตรมากลองไปหาอ่านเอามีหนังสือรวบรวมไว้อยู่นะพุทธเจ้าสอนหมดเลยสอนพวกเราทุกอย่างทุกเรื่องนะแล้วง่ายเข้าใจง่ายไม่ได้ยากเลยนะนั้นก็เลยอยากจะให้พวกเราเนี่ยนะได้เสพครบนะวันนี้เรานำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาลงในแอปพลิเคชันนะในแท็บเล็ตในมือถือของพวกเราโหลดแอปพลิเคชันไปซะมี2แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันอีติปิฎกะนะกับแอปพลิเคชันพุทธวจนะแอปพลิเคชันอีติปิฎกะเราบรรจุพระไตรปิฎกของทุกสำนักลงไปทั้งบาลีและภาษาไทยนะพร้อมโปรแกรมในการสแกนเราเข้าถึงข้อมูลที่เก่าที่สุดได้ทุกคนนะเราเข้าถึงได้ส่วนแอปพลิเคชันพุทธวจนะนะไว้ดูถ่ายทอดสดได้หนังสือทุกเล่มที่เราทำ MP3 DVD นะทุกคนเสพครบได้นั้นเราพยายามกระจายข้อมูลไปให้มากที่สุดใครอยากได้ประโยชน์เสพครบได้เต็มที่นะคีย์คำว่าพุทธวจนะเข้าไปนะแอปจะขึ้นมาแล้วก็โหลดลงเครื่องตัวเองนะเราสามารถเก็บข้อมูลต่างๆเซฟไว้ในเครื่องได้เราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามเราก็เปิดฟังได้ตลอดนั้นวันนี้เราไม่ห่างจากธรรมวินัยอันตถาคตประกาศไว้ทุกคน
มีข้อมูลอยู่ในมืออยู่ที่ความเพียรของโยมว่าโยมจะมีความเพียรมากน้อยแค่ไหนพุทธเจ้าตรัสในเรื่องความเพียรเนี่ยเน้นมากคนเราถ้ามีความเพียรที่ไม่ถอยกลับแล้วเนี่ยไม่ว่าทางโลกทางธรรมสำเร็จหมดพระองค์ตรัสเรื่องของความเพียรว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้ายังไม่รู้ถึงประโยชน์นั้นจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีนั้นถ้าเรายังไม่รู้ถึงประโยชน์ที่เราจะพึงได้เราจะไม่หยุดความเพียรอีกอย่างที่เราควรจะทราบคือเรื่องของเหตุในการสำเร็จสมปรารถนานั้นเหตุในการสำเร็จสมปรารถนาที่ชาวพุทธหลายๆคนเนี่ยไปบนไปบวงสรวงพระเจ้าตรัสปฏิเสธไม่ได้ผลพวกเราต้องกลับมาทำเหตุ5ประการศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาศรัทธาสัมปทาพระเจ้าชี้ไปที่ตถาคตต้องศรัทธาตถาคตหนึ่งเดียวเลยนั้นศรัทธาสัมปทาแปลกไหมว่าพระเจ้าไม่ได้ชี้ไปที่พระธรรมและพระสงฆ์ชี้ไปที่ศรัทธาในตถาคตนะเพราะถ้าศรัทธาตถาคต 100% พระธรรมก็จะถูกต้องตามมาเพราะพระธรรมคือออกจากปากพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ก็จะถูกต้องตามมาคือพระสงฆ์จะต้องปฏิบัติดีตรงควรชอบตามที่พระเจ้าตรัสเอาไว้นะนั้นศรัทธาสัมปทาชี้ไปที่เชื่อการตรัสรู้ของตถาคตและคำสอนของตถาคต 2. ศีลสัมปทาตัวศีลนี้พระองค์ชี้ไปที่ศีล5เราก็ทำศีล5เราให้ดีอันที่3สุตตะคือคำสอนสุตตะคำคำเดียวแทนคำสอนพระเจ้าได้ทั้งหมดนั้นคำสอนของพระเจ้าเราเสพครบให้มากนะเจริญให้มากเสพครบให้มากนะจาคะข้อที่4คือการวางจิตละความตระหนี่ตามที่พระเจ้าตรัสในนี้เป็นการวางจิตวิธีเดียวที่จะได้อริยบุคคลนอกนั้นไม่ได้ยมจะวางจิตยังไงก็ตามยังกลับมาอยู่ในสังสารวัฏทั้งหมดแต่ถ้าการให้ทานทุกครั้งไม่ว่าทานจะเศร้าหมองหรือปราณีตจะมากหรือน้อยก็ตามแต่โยมวางจิตถูกต้องคือการละความตระหนี่อันเป็นมลทินยมจะได้ไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังและหลังจากตายจากพรหมกายิกาแล้วพระเจ้าบอกเธอจะเป็นอนาคามีไปเกิดอีกคราวเดียวแล้วปรินิพพานในภพนั้นนะนี่คือการให้ทานอย่างถูกต้องนะนั้นศรัทธาศีลสุตตะจาคะนะจาคะถูกต้องคือวางจิตละความตระหนี่แล้วก็ปัญญาปัญญาชี้ไปที่2เรื่องคือ1ละนิวรณ์5 2คือการเห็นอริยสัจ4อริยสัจ4คือการเห็นการเกิดการดับนั่นเองนะเห็นเกิดดับแค่นี้ชื่อว่ามีปัญญาแล้วเห็นอะไรเกิดดับสุขทุกข์เกิดดับนะความจำได้หมายรู้เกิดดับความปรุงแต่งเกิดดับจิตเกิดดับกายเกิดดับโลกธรรม8เกิดดับมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์นะเห็นความเสื่อมของสิ่งเหล่านี้นี่มีปัญญาแล้ว5เหตุปัจจัยนี้ใครทำพระผู้มีพระภาคเจ้ายืนยันว่าคนคนนั้นปรารถนาอะไรเดี๋ยวจะสำเร็จนะไม่ต้องไปบ่นอะไรเดี๋ยวมาเองนะยศตำแหน่งมาเองเอกลักษณ์ปัจจัยมาเองพุทธเจ้าบอกโภคทรัพย์จะเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมยศจะเฟื่องฟูกับเราพร้อมทั้งมิตรสหายเราจะเป็นผู้มีอายุยืนนานตายแล้วจะเข้าสู่สุติโลกสวรรค์นะนี่เป็นธรรมที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหาได้ยากในโลกจะปรากฏขึ้นแก่เขานะงั้นโยมทำแค่นี้ศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาเป็นลูกศิษย์พระเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้า
และวางความเห็นของคนอื่นเสียไม่มีประโยชน์เครื่องรางของขลังปฏิเสธเลยว่าไม่ได้ผลนะผู้เจ้าตรัสยืนยันแน่นอนและปฏิหารต่างๆผู้เจ้าตรัสไว้ในนี้แล้วนะเรื่องเดรัจฉานวิชาปฏิหารต่างๆนั้นเป็นของปุถุชนนะตรัสไว้กับเกวัตตะและตรัสไว้ที่พระสารีบุตรพูดมาแล้วผู้เจ้ารับรองนะพระสารีบุตรบอกเลยว่าอิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์อิทธิปาฏิหาริย์คือการทำฤทธิ์ได้การแปลงกายคนเดียวเป็นหลายคนหลายคนเป็นคนเดียวเดินทะลุภูเขากำแพงดูดไปในอากาศว่างๆเดินบนดินนะเดินบนน้ำได้เหมือนเดินบนแผ่นดินดำลงในดินได้เหมือนดำลงในน้ำลอยไปในอากาศทั้งที่ยังนั่งสมาธิคู่บัลลังก์รูปคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ได้แสดงอำนาจทางกายไปได้จนตลอดถึงพรหมโลกนี่เรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์การกำหนดรู้จิตคนจิตสัตว์จิตเทวดากำลังคิดอย่างนี้นะจิตเขากำลังอยู่ในสมาธิขั้นนั้นขั้นนี้ปาฏิหาริย์ทั้งสองอย่างนี้เป็นของปุถุชนยมทำได้แล้วตายแล้วก็ไม่พ้นนรกก็ยังต้องไปเกิดในอบายต่อพระสารีบุตรก็ยืนยันตรงนี้พุทธเจ้าก็รับรองคำของพระสารีบุตรปฏิหารที่แท้จริงของอริยะคืออะไรการเห็นสิ่งปฏิกูลไม่ปฏิกูลการเห็นสิ่งไม่ปฏิกูลว่าเป็นปฏิกูลนะการมองทั้งของปฏิกูลไม่ปฏิกูลให้อยู่อุเบกขาเพราะคิดว่าราคะโทสะโมหะอย่ากำเริบขึ้นเลยประโยชน์อำนาจประโยชน์ของการมองเหล่านี้นะนี้เป็นปฏิหารของอริยะพ้นจากนรกกับเนรชานเปรตวิสัยดังนั้นพระองค์จึงตรัสกับเกวัตตะบอกว่าพระองค์อึดอัดขยักขยแงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์เป็นอย่างยิ่งดังนั้นใครยังชอบปาฏิหาริย์ต่างๆโอ้ไปชื่นชมนะไปหลงงมงายอยู่กับสิ่งเหล่านั้นให้ทราบด้วยว่าโยมยังไม่พ้นนรกกับเนรชานและเปรตวิสัยก็ดีอยู่แต่ดีแบบโลกนะไม่ใช่ธรรมะของอริยะพุทธเจ้าตรัสไว้ถึง13พระสูตร1พระสูตรตรัสตถาคตไม่ทำแล้วเดรัจฉานวิชามีประการต่างๆนะอีก12พระสูตรสั่งห้ามภิกขุธรรมนะจัดเป็นศีลด้วยและเป็นศีลอันเป็นอริยะแต่เดรัจฉานวิชาไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์นะแยกให้ดีๆเดรัจฉานวิชาคือเดรัจฉานวิชาอิทธิปาฏิหาริย์ต้องทำฌานสี่ได้จตุตฌานถึงจะทำอิทธิปาฏิหาริย์ได้หรืออาเทศนาปาฏิหาริย์ได้นะนั้นอย่าไปปนกันนะ13พระสูตรพุทธเจ้าตรัสเรื่องของเดรัจฉานวิชา1พระองค์ไม่ทำอีก12พระสูตรห้ามภิกขุทำส่วนอิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์นั้นแยกดีๆเป็นสิ่งที่ภิกขุทำได้มีความสามารถตัวพุทธเจ้าก็ทำได้แต่สิ่งที่ทำได้นั้นเป็นของปุถุชนไม่ใช่อริยะปุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณเป็นหนึ่งในวิชาสามที่พุทธเจ้าตรัสรู้ในปฐมยามพุทธเจ้าตรัสรู้ปุพเพนิวาสานุสติญาณในยามที่สองพุทธเจ้าตรัสรู้จตุปปาตญาณส่วนยามที่สามนั้นตรัสรู้อาสวัคคยญาณญาณในการสิ้นไปแห่งอาสวะสองความรู้นี่เป็นของปุถุชนยังเป็นปุถุชนอยู่แต่อันที่สามทำให้พระองค์ตรัสรู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะนะนั้นพระองค์ตรัสรู้วิชาสามในคืนตรัสรู้แต่พระองค์แยกแยะวิชาเอาไว้ว่าวิชาอะไรยังเป็นส่วนของปุถุชนยังไม่พ้นอบายทุกขติวินิบาตนรกนะยมทุ่มความเพียรทั้งหลายไปนั่งสมาธิแล้วฝึกเพื่อให้ได้อิทธิปาฏิหาริย์ตายแล้วก็ไปอบายทุกติวินิบาตนรกต่อถามว่ามีประโยชน์อะไรกับความเพียรที่ทุ่มไปตรงนั้นนะนั้นเราต้องกลับไปคิดให้ดีกลับไปพิจารณาให้ดีนะแล้วก็มาสร้างอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือคำเทศสอนที่พระเจ้าจัดเป็นปาฏิหาริย์อย่างที่สามเรียกอนุสาสนีปฏิหารปฏิหารคือคำเทศสอนนะ
นั้นนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนี่คือพุทธวจนะคำที่ออกจากปากของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานั้นชีวิตเราเลือกเองอย่าให้มิจฉาทิฏฐิมันดึงเราไปอย่าให้ความเห็นของเราไปในทางที่ผิดนะพยายามดึงกลับมาสู่ความเห็นที่ถูกต้องนะเดินตรงตามทางที่พระเจ้าสอนลูกเราที่เกิดมาเราจะสอนเขาอย่างไรเราจะให้เขาจมอยู่กับมิจฉาทิฏฐิไหมยังจะหลอกลูกเราต่อไปไหมว่าไหว้นี้ไหว้นี้บนเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วได้ผลจะหลอกกันไปทำไมใช่ไหมไม่มีประโยชน์เอาคำสอนพระเจ้าไปให้เขาเสพครบไปให้เขาท่องไปให้เขาสาธยายให้เขารู้ความจริงนะนั้นเรามีลูกหลานเราก็อยากให้ลูกหลานเนี่ยได้สิ่งที่ดีที่สุดดังนั้นปรับตัวเองก่อนให้สู่สัมมาทิฏฐิก่อนแล้วเมื่อเราเนี่ยชัดแล้วเราจะมีกำลังที่จะไปถ่ายทอดให้คนอื่นไม่งั้นเราก็จะไม่ชัดอาตมาก็ถูกพ่อแม่พาไปรดน้ำมนต์เป็น 20-30 ปีเหมือนกันแล้วถามว่าเรารดน้ำมนต์เราชอบไหมชอบปลื้มใจโอ้โหสบายใจนะแล้วเราก็เพิ่งมารู้ว่ามันคือเดรัจฉานวิชาที่พุทธเจ้าห้ามเอาไว้เพราะเราไม่เคยศึกษาพุทธวจนะนะแต่ก่อนเราก็เลยไม่รู้ตั้งแต่เด็กก็ถูกให้แม่สอนไปไหว้พระภูมิเจ้าที่นะพระภูมิที่บ้านเจ้าที่ที่บ้านมีศาลนะเราก็เข้าถึงน้ำถึงตลอดทุกเช้าทุกเย็นเป็น 20-30 ปีนะแต่พอรู้ว่าไม่มีอะไรนะเทวดาที่ไหนจะมาอยู่ที่นั่นผู้เจ้าบอกไม่ใช่เทวดาเขาได้สุขทิพย์อายุทิพย์วรรณทิพย์นี่คือ3อย่างที่เทวดาเหนือกว่ามนุษย์ส่วน3อย่างที่มนุษย์เหนือกว่าเทวดาคือความเป็นผู้มีสติมีความกล้าหาญมีการประพฤติพรหมจรรย์ที่เยี่ยมยอดนี่คือ3สิ่งที่เทวดาอยากมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้เจ้าบอกหมดเลยทุกเรื่องผู้เจ้ารู้คติของเทวดาเทวดามีกี่ชั้นอายุไขเท่าไหร่เราทำเรื่องผังภพภูมิออกมาที่เป็นตถาคตภาษิตเนี่ยผู้เจ้าอธิบายไว้หมดนะในเรื่องภพภูมิบอกเลยเทวดามีกี่ชั้นยังไงบ้างผู้เจ้ารู้จักเทวดาทั้งหมดเทวดาคนไหนคิดอะไรเนี่ยเทวดาชั้นพรหมคิดนิดเดียวว่าพรหมชั้นนี้ไม่มีใครพิกุรูปใดขึ้นมาได้ผู้เจ้าไปนั่งสมาธิบนหัวพรหมเพื่อแสดงให้รู้ว่าท่านเลิศกว่าประเสริฐกว่านะโมคคัลลานะก็ขึ้นไปบ้างพระมหากัปปินะก็ขึ้นไปบ้างนะลูกศิษย์ของพระเจ้าก็ขึ้นไปนั่งบนหัวพรหมกันทั้งหมดอย่างนี้พรหมยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าอายุไขเท่าไหร่ตายแล้วจะไปไหนพระเจ้าทราบคติหมดนะนั้นในผังภพภูมิเนี่ยนะเราสามารถโหลดได้นะแล้วก็เราจะได้ทราบว่าเปรตวิสัยเป็นยังไงถูกสอนมาว่ามือโตเท่าใบลานปากเท่ารูเข็มมีจริงไหมไม่จริงพระเจ้าไม่เคยตรัสพระเจ้าตรัสเปรตวิสัยมีลักษณะยังไงเป็นชิ้นเนื้อที่ลอยไปในอากาศเป็นร่างกระดูกที่ลอยไปในอากาศนะมีตรัสบอกไว้หมดเลยแล้วทำอะไรบ้างไปเกิดเป็นเปรตชั้นไหนนะไปเกิดเป็นเปรตแบบไหนก็จะมีบอกไว้หมดนะถ้าใครเป็นผู้พิพากษาพิพากษาตัดสินคดีไม่เที่ยงธรรมเนี่ยจะไปเกิดเป็นเปรตที่นะมีอัณฑะโตเท่าหม้อลอยไปในเวหาชายมีอัณฑะโตเท่าหม้อลอยไปในเวหานี่เป็นพวกผู้พิพากษาที่พิพากษาไม่ถูกต้องนะเนี่ยมีบอกบุพกรรมไว้หมดเลยบุพกรรมแบบนี้ไม่มีใครรู้นอกจากพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นถึงอยากให้เสพครบไงแม้เราก็สอนลูกผิดๆไปเรื่อยๆลูกมือโตเท่าใบลานปากเท่ารูเข็มแล้วก็เกิดอะไรอ่ะพิธีอะไรต่างๆทำตามคำแต่งใหม่เนี่ยทำเส้นหมี่อะไรเพื่อให้เปรตกินได้อะไรนะจีปาถาสารพัดพิธีกรรมต่างๆเนี่ยถูกแต่งใหม่กันมาหมดเลย
ตามคำแต่งใหม่นี่คือผลเสียของคำแต่งใหม่นะแต่คำของศาสดาจริงๆดันไม่ศึกษากันไม่สอนพุทธเจ้าบอกมันผิดมาแต่ภิกขุพุทธเจ้าโทษภิกขุว่าภิกขุเป็นผู้เหินห่างจากคำของตถาคตพอภิกขุไม่เชื่อการตรัสรู้ตถาคตไม่เชื่อคำสอนตถาคตก็จะไม่เอาคำตถาคตมาถ่ายทอดให้พวกเราฟังดันเอาคำแต่งใหม่มาถ่ายทอดให้พวกเราฟังและภิกขุทุกวันนี้ก็ไปนั่งเรียนคำแต่งใหม่ที่อยู่ในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเนี่ยเราเสิร์ชมาแล้วมีคำทั้งหมดประมาณ25ล้านตัวอักษรมีพุทธวจนะอยู่ประมาณ10กว่าล้านตัวอักษรประมาณ 30% ของพระไตรปิฎกนิดเดียวนะแต่เราส่วนใหญ่นะที่ไปนั่งเรียนกันเนี่ยไปนั่งเรียนคำแต่งใหม่ที่อยู่ในพระไตรปิฎกแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้พวกเราก็เลยมีเรื่องการอะไรตักบาตรเทโวมีการผู้เจ้าไปสอนมารดาในชั้นดาวดึงอันนี้อยู่ในกลุ่มคำแต่งใหม่หมดเลยโยมวันนี้เราตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ได้รวดเร็ววินาทีเดียวสแกนปุ๊บรู้เลยพอเราสอนพวกนี้ไปเนี่ยญาติโยมก็ตรวจสอบกลับนะเขาก็บอกว่าอาจารย์ครับเขาส่งคำถามเข้ามาในค่ำวันเสาร์ที่เราถ่ายทอดสดไปทั่วโลกทุกเสาร์เขาบอกว่าที่ชื่อว่าเจ้าชายสิทธัตถะผู้เจ้าเราเนี่ยไม่มีนะครับอยู่ในคำแต่งใหม่นั้นพอเราส่งข้อมูลไปพร้อมท่านโปรแกรมในการสแกนสืบค้นทุกคนก็ช่วยสืบค้นแล้วก็ยิงข้อมูลเข้ามาบางข้อมูลเราก็ยังไม่ทันได้สืบค้นอย่างเรื่องของสิทธัตถะพอเราฟังเราก็เดี๋ยวขอตรวจก่อนนะพอตรวจไปแล้วก็เป็นอย่างเขาว่านั้นสิทธัตถะกลายเป็นอยู่ในคำแต่งใหม่ทั้งหมดเลยแต่เห็นไหมคนใช้กันทั่วเลยแต่จริงๆไม่ใช่เป็นคำแต่งใหม่แล้วชื่อของพระเจ้าคืออะไรมีหลายพระสูตรเลยนะซ่อนอยู่ตรงนั้นซ่อนอยู่ตรงนี้โอ้โหนั่งสืบค้นหากันไปเจอในพระสูตรที่ตัดกับปัญจวัคคีย์พอไปเจอปัญจวัคคีย์เนี่ยนะปัญจวัคคีย์ก็จะไม่ต้อนรับแต่ก็ทำไม่ได้ก็ลุกขึ้นต้อนรับเสร็จแล้วก็เรียกพระเจ้าว่านะโคตมะแล้วก็อวุโสพระเจ้าก็เลยบอกว่าพวกเธออย่าเรียกเราโดยนามหรือโดยคำว่าอวุโสเราเป็นตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะเราก็เลยรู้ว่าพระเจ้ายืนยันด้วยพระองค์เองว่าที่ปัญจวัคคีย์เรียกมาว่าโคตมะกับอวุโสเนี่ยท่านยอมรับว่าเป็นชื่อของท่านนะลักษณะอย่างเนี้ยเราถึงเก็บได้นะแล้วก็มีชื่อของพระเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้อีกหลายชื่อนะมีประมาณเป็น10ชื่อชื่อของพระเจ้านะตถาคตนี่ก็อันหนึ่งนะพุทธะนี่ก็ใช่ที่มีมาถามว่าท่านเป็นยักษ์หรือเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์หรือพุทธเจ้าปฏิเสธหมดแล้วบอกว่าให้ทราบว่าเราเป็นพุทธะอย่างนี้มีหมดพระสูตรพระพุทธรูปที่เราเห็นกันเนี่ยในภาพในรูปปั้นมีผมไหมมีมวยใช่ไหมมีแต่จริงๆแล้วพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเราเนี่ยเป็นสมณะหัวโล้นและพระองค์ตรัสว่าเราปรงผมด้วยนะผมผ้าสังฆติปรงผมที่ตัดกับสุนทริกะภารัทวาชะนะตรัสโดยตรงเลยว่าตัวท่านเนี่ยปรงผมนะแล้วตรัสกับภารัทวาชะที่กรณีภารัทวาชะเจอพระเจ้าเดินมาแต่ไกลแล้วเรียกพระเจ้าว่าหยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณะหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนโลนหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถอยสมณพราหมณ์แต่ละเหล่าเขาเรียกผู้เจ้าเราว่าสมณะหัวโล้นนะเยอะมากพอเราเริ่มสืบค้นเรื่องนี้เราก็เริ่มเจอพระสูตรที่ยืนยันว่าผู้เจ้าเราเนี่ยปลงผมด้วยดังนั้นแม้แต่พุทธลักษณะที่เราสร้างเราวาดเราปั้นยังผิดเลยนะเพราะเราไม่ใช้พุทธวจนะเราก็เลยมองภาพพระเจ้าผิดหนังเรื่องพระเจ้าที่สร้างมาก็ดีนะส่วนใหญ่ดีภาพรวมแล้วดีแต่มีบางจุดที่คลาดเคลื่อน
พอตรัสรู้ปุ๊บมีผมเลยมีมวยมีอะไรเรียบร้อยเลยนะเห็นมีคนมาเล่าให้ฟังอาตมาไม่เคยดูนะก็ผิดอีกนะนั้นถูกผิดวัดจากอะไรวัดจากพุทธวจนะพระองค์วางหลักตรงนี้เรียกหลักมหาประเทศสี่ใครพูดมาก็ตามว่าเป็นคำพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าอย่ารับรองอย่าคัดค้านจำให้ดีนะเขาพูดอะไรแล้วเอามาตรวจดูในธรรมในวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ดีแล้วนะถ้าลงกันได้ก็ให้รับเอาไว้นะถ้าลงกันไม่ได้ไม่สอดรับกันให้ทิ้งคำพูดเหล่านั้นไปเสียนะหลักมหาประเทศ4ตัดไว้หมดแล้วนะถ้าลงกันไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้พึงแน่ใจว่านั่นไม่ใช่คำของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่นอนภิกขุรูปนั้นจำมาผิดเขาจำมาผิดให้เธอละทิ้งคำพูดเหล่านั้นไปเสียนะแต่ถ้าลงกันได้เทียบเคียงกันได้พึงแน่ใจว่านั่นเป็นคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วแน่นอนภิกขุรูปนั้นจำมาอย่างดีแล้วพวกเธอพึงรับเอาไว้นี่เป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบว่าอะไรคือคำพระพุทธเจ้าใช่หรือไม่ใช่นะเห็นไหมพระศาสดาเราเนี่ยวางไว้หมดเลยทุกรูปแบบอาตมาก็เลยหยิบยกประเด็นแตกต่างที่เราทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้ในสังคมรู้เป็นอย่างดีแต่ไม่ใช่ตามที่พระเจ้าตรัสเราเคยทำบุญแล้วก็กรวดน้ำพระเจ้าก็ไม่เคยสอนนะไม่เคยสอนเรื่องการกรวดน้ำไม่มีบางคนก็บอกโอ้พระเจ้าพิมพิสารลดน้ำไงหลังน้ำนั่นโยมก็เอามาจากพระไตรปิฎกที่อยู่ในคำแต่งใหม่นะเพราะเวลาโยมอ่านพระไตรปิฎกโยมไม่แยกว่านี่เป็นพุทธวจนะหรือนี่เป็นคำแต่งใหม่เห็นไหมแล้วเราก็สอนต่อกันผิดต่อไปอีกนะพระเจ้าสอนการแผ่เมตตานะได้ผลมากนะการอุทิศบุญกุศลเนี่ยตรัสไว้น้อยมากได้ผลน้อยมากนะแต่คำแต่งใหม่จะไปแต่งซะแบบว่าให้ผลมากมายใหญ่โตเราก็เลยเน้นเรื่องการอุทิศกันเต็มไปหมดเลยการใส่บาตรโยมไม่ต้องถอดรองเท้าก็ได้ผู้เจ้าไม่ได้ห้ามโยมจะยืนสูงกว่าก็ได้นะจะถือไม้พลองถือสัตราถืออาวุธผ้าโพกหัวกางล่มภิกขุรับบิณฑบาตได้ทั้งสิ้นไม่มีข้อห้ามแต่ถ้าฟังธรรมสวมรองเท้าสวมเพียงเท้าถือไม้พรองถือสัตราถืออาวุธผ้าโพกหัวมือกางล่มนั่งที่สูงกว่านะผู้เจ้าบอกภิกขุอย่าไปแสดงธรรมให้นะเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยทราบเลยเสขียวัตรเรานั่งท่องแต่เราไม่นั่งใคร่ควรว่าเออแยกแยะยังไงการที่ภิกขุไปขออาหารเขาเนี่ยผู้เจ้าจะไม่ตั้งเงื่อนไขกับผู้ให้เงื่อนไขจะมาอยู่ที่ตัวภิกขุหมดเลยว่าจะต้องสำรวมดีไปในละแวกบ้านนะนุ่งห่มเป็นปริมณฑลอย่าเดินไกวแขนยาวผ้าโพกหัวมีสายตาทอดลงต่ำคุมอากัปกิริยาของภิกขุให้เรียบร้อยงดงามสร้างศรัทธาให้เขาให้ได้นะแต่เวลาแสดงธรรมมุ่งไปที่คนฟังถ้าคนฟังมีอากัปกิริยาอย่างนี้อย่าไปแสดงให้เพราะพุทธเจ้ามองแล้วว่าคงแสดงธรรมเนี่ยธรรมะคงไม่เข้าเท่าไหร่แต่นี่คือไม่ป่วยนะถ้าป่วยยกเว้นให้หมดถ้าป่วยพุทธเจ้ายกเว้นให้โยมจะนอนฟังธรรมก็ได้แต่ถ้าไม่ป่วยนอนฟังธรรมพุทธเจ้าบอกอย่าแสดงธรรมให้ใช่ไหมเนี่ยสอนไม่หมดเลยนะสิ่งเหล่านี้โยมต้องศึกษาถ้าไม่ศึกษาโยมจะไม่รู้และเราก็จะรู้ผิดไปเรื่อยๆนะนั้นก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้วันนี้ได้รับในสิ่งที่ถูกต้องนะเราจะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกอยากสมปรารถนาสร้างเหตุ5ประการอยากพ้นกรรมมรรคมีองค์8อยากได้ความเลิกดีมงคลดีกุศลกรรมบท10นะอยากหลุดพ้นเจริญอานาปานสติเอาจิตอยู่กับลมหายใจนะสอนหมดสอนทุกอย่างนั้นก็ดูว่าพวกเราเนี่ยต้องการแค่ไหนอย่างไรนะแล้วก็ดำเนินชีวิตตามนั้น
แล้วก็พยายามให้พ้นอบายทุกขติวินิบาตนรกให้ได้นะอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องตกลงไปอีกเพราะการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเกิดได้ยากเกิดได้ยากมากนั้นก็หวังว่าพวกเราคงจะได้ความรู้กันนะพอสมควรนะทำตนให้พ้นจากอบายได้นะก็คิดว่าคงจะสมควรแก่เวลากี่ชั่วโมงแล้วล่ะ2ชั่วโมงแล้วมั้งนะเดี๋ยวเผื่อพวกเราก็จะได้มีกิจอื่นกระทำต่อนะในโอกาสนี้อาตมาก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้สร้างเหตุตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้คือการมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้หูสูตรมาแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้บัญญัติไว้คือจะเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมและได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญนะครับก็ขอชื่นชมพระอาจารย์กฤตมากที่มีความกล้าหาญในการที่หยิบยกจะเรื่องพระพุทธวจนะหรือพระพุทธพจน์มาช่วยพูดเปิดเผยชี้เอลิทธิหลายสิ่งหลายอย่างที่ชาวพุทธเรามีการปฏิบัติที่คลาดเคลื่อนหรือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนครับโดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องเตียรจารย์วิชานะครับซึ่งพระคุณเจ้าเราเนี่ยได้กระทำกันเยอะเลยครับในพระอาจารย์ก็กล้ามากเลยนี่ก็ขอชื่นชมแล้วก็หลายๆสูตรไม่ว่าเรื่องของอานาปานสติสูตรที่กล้าหยิบยกขึ้นมาเกี่ยวเรื่องของการเจริญสติสมาธิครับนี่ถือว่าเป็นหลักในการอบรมจิตที่พระเจ้าสรรเสริญซึ่งสำนักปฏิบัติในเมืองไทยเราเนี่ยมันหลากหลายนะครับนี่ก็จะเอาที่พระเจ้าตรัสเสริญที่ทรงเน้นที่พระเจ้าตรัสไว้แต่ก็ไปเน้นในส่วนหลักอื่นนะใช่ครับอันนี้ก็เลยก็ผมขอชื่นชมมากหลายๆส่วนแต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งเมื่อกี้เลยติดใจนิดครับฟังแกเรื่องของธรรมเนียมครับเรื่องสิกขาวัตรบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับบางทีเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ตรัสห้ามไว้ไม่ได้บอกไว้แต่มันเป็นธรรมเนียมของแต่ละต้องถิ่นต้องที่เกี่ยวเรื่องของความเคารพครับเรื่องของการใส่บาตรนะครับที่พระเจ้าก็ไม่ได้ตรัสว่าจะใส่รองเท้าหรือไม่ได้ใส่รองเท้าไม่ได้ห้ามอะไรไม่ได้เรียกร้องอะไรครับแต่ว่าเขาเคารพครับใส่บาตรเห็นพระคุณเจ้าท่านไม่ได้ใส่รองเท้าถ้าไปใส่รองเท้าดูไม่ดีก็เลยเป็นธรรมเนียมอ่ะอย่าไปใส่รองเท้าเดี๋ยวมันสูงกว่าพระคุณเจ้าครับเดี๋ยวจะยืนอยู่ที่สูงแล้วก็ใส่มันดูไม่ดีก็ลดลงมาอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเรื่องของธรรมเนียมนะถึงแม้ว่าพระเจ้าไม่ได้ตรัสบอกเอาไว้นะครับนะอันนี้เรื่องเนี้ยแต่นี่เรื่องธรรมเนียมอื่นเกี่ยวเรื่องโกนคิ้วอย่างนั้นครับแม้พระเจ้าไม่ได้ตรัสไว้แต่มันก็เป็นเรื่องของแล้วนะมันเป็นบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้มันเป็นอุปสรรคอะไรเนี่ยมันอย่างพระเมืองไทยตอนนั้นสมัยนั้นก็พระอยุธยากับพระของประเทศมอญกันนะต่างประมาเนี่ยลังกาแต่เดิมเนี่ยพระเราไม่ได้โกนคิ้วกันจีนเราไม่ได้โกนคิ้วกันแต่เมืองไทยเราสยามตั้งแต่อยุธยาโกนคิ้วครับนี่ลาวก็ดีเขมรก็ดีเป็นประเทศตราดของอยุธยาของกรุงเทพเก่าก็เลยก็ปล่อยโกนคิ้วไปด้วยครับอะไรนี่เป็นเรื่องของบ้านเมืองก็แต่ว่าไม่เป็นไรนะถึงแม้พระเจ้าไม่ได้ตรัสเอาไว้ในที่ตรงนี้นะขออธิบายแก้นิดนึงตรงนี้หน่อยครับเอาเรื่องของอับโกนคิ้วก่อนก็ได้เรื่องโกนคิ้วเนี่ยครับ
นะครับเราก็ไปเช็คดูนะครับเวลาผู้เจ้าตรัสเนี่ยผู้เจ้าบอกพระองค์เนี่ยสอนให้ปลงผมและหนวดนะครับและผู้เจ้าจะเป็นคนที่สอนอย่างไรจะทำอย่างนั้นและทำอย่างไรจะสอนอย่างนั้นเป็นคนเดียวในโลกที่พูดกับการกระทำไม่ขัดกันถามว่าการเพิ่มเติมนั้นไม่เสียหายอะไรก็อันนี้วัดไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่ใช่สัพพัญญูและคำของเราไม่อากาลิโกและจริงๆผู้เจ้าก็ห้ามบอกเรื่องของการบัญญัติเพิ่มและเพิกถอนที่ผู้เจ้าบอกภิกขุทั้งหลายภิกขุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกขุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกขุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นเราจึงคิดว่าการตรงกับผู้เจ้าเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าการที่เราไปเพิ่มหรือเราไปเพิกถอนอะไรเนี่ยโอเคมันอาจจะดีในระยะชั่วครั้งชั่วคราวแต่มันจะเป็นผลเสียในระยะยาวก็ได้นะครับและส่วนที่พุทธเจ้าเนี่ยให้เพิกถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้ถ้าต้องการเนี่ยนะในตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือจริงๆแล้วพุทธเจ้าให้แตะ1ใน8นัยยะเท่านั้นเองเพราะสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสเนี่ยคือธรรมะกับวินัยธรรมะเนี่ยห้ามเพิ่มห้ามเพิกถอนนะครับ2นัยยะและส่วนวินัยเนี่ยมี3กลุ่มในกลุ่มแรกเนี่ยห้ามเพิ่มห้ามถอนก็4แล้วนะครับปฏิโมกห้ามเพิ่มห้ามถอนกรณีของอาจารย์โกจรสัมปันนานะครับก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้อนุญาตให้เพิ่มแต่ให้เพิกถอนได้เท่ากับว่าพุทธเจ้าได้ให้แตะ1นัยยะจาก8นัยยะนะครับนั้นเราก็ต้องเก็บรายละเอียดตรงนี้ให้หมดนะครับนั้นในภิกขุทั่วโลกเนี่ยก็เท่าที่ดูมาเนี่ยไม่ค่อยมีไม่มีใครเขาโกนคิ้วกันเลยแต่มีเราโกนนะครับทีนี้เราก็มาวิเคราะห์อีกว่าทำไมพระเจ้าให้ทำแค่ปลงผมและหนวดเพราะว่าผมกับหนวดเนี่ยมันยาวเรื่อยๆแต่คิ้วเนี่ยเราอยู่กันมา40 50 60ปีคิ้วก็ไม่สร้างปัญหามันก็ไม่ยาวงอกมามากมายเท่าไหร่นะครับนั้นจึงไม่มีเรื่องบัญญัติตรงนี้และในบาลีก็จะบอกชัดว่าปลงผมและหนวดเท่านั้นนะครับแล้วก็สมณพราหมณ์เหล่าอื่นทั้งหมดรวมถึงพระเจ้าองค์ก่อนๆ91กับที่แล้วก็จะสอนอย่างนี้เป๊ะ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 หมดเลยซึ่งตรงเนี้ยพระเจ้าจะตรัสว่ามันเป็นกัลยาณวัตรวัตละอันงดงามที่พระเจ้าบัญญัติไว้ซึ่งพระองค์บอกว่าอย่าให้มันสูญหายนะอย่าให้มันเสื่อมไปนะครับอันนี้เราก็เลยเคารพตามนี้ส่วนการที่เราบอกว่าถอดรองเท้าก็ได้ก็จริงๆแล้วใครถอดก็ท่านก็ไม่ได้ห้ามครับเพียงแต่ว่าจะบังคับว่าต้องถอดเนี่ยไม่ควรเพราะว่าบางทีอย่างในตลาดคนในเมืองคนจะมาใส่บาตรตลาดก็เปียกแฉะเฉอะแฉะคนใส่รองเท้าก็ไม่อยากถุงเท้าไม่อยากเปื้อนเพราะต้องใส่รองเท้าไปทำงานอีกก็จะบ่นกันว่าทำไมจะต้องถอดด้วยอย่างนั้นอย่างนี้เราเหมือนเราไปสร้างเงื่อนไขกับผู้ให้ซึ่งผู้เจ้าเนี่ยจะไม่สร้างเงื่อนไขกับผู้ให้เลยนั้นเราไปขอเขาเนี่ยเวลาเราดูในเสขียวัตรทั้งหมดเนี่ยครับข้อวัดในการบิณฑบาตวัตละทั้งหมดเนี่ยจะยิงกลับมาจะโยนกลับมาที่ตัวภิกขุหมดเลยจะไม่เคยบอกฝั่งผู้ให้นะครับดังนั้นผู้ให้ผู้เจ้าจะไม่เคยบังคับงั้นถ้าเรามองในแง่การสูงกว่าต่ำกว่าอย่างนี้ผู้เจ้าบอกว่าถ้าคนใส่บาตรอยู่ที่สูงกว่าเราก็รับบิณฑบาตไม่ได้สิครับใช่ไหมครับอย่างเช่นว่าพระพายเรือมาเราอยู่สูงกว่าละเอ๊ะเกิดพระเข่งคัดขึ้นมาอุ้ยโยมอยู่สูงกว่าอาตมารับไม่ได้นะอย่างนี้มันก็จะเป็นปัญหามากมายเลยครับอย่างเนี้ยเพราะนั้นจะมีหลายอย่างอย่างเช่นบางทีเขาก็ไปเพิ่มว่าห้ามบิณฑบาตเกิน 8:00 น.อย่างเนี้ยนะครับกฎเกณฑ์อะไรต่างๆที่สร้างขึ้นมาใหม่แต่เวลาเราไปบิณฑบาตกับกะเหรี่ยงชาวเขาเนี่ยพวกนี้ตื่นกัน 9:00 น. 10:00 น.เพราะมันหนาวมากอยู่บนยอดดอยนะครับเราไปบิณฑบาต 8:00 น.ยังไม่มีชาวบ้านมาหุงหาอาหารเลยเนี่ยครับความไม่อาการลิโกความที่เราไปงอกอะไรเพิ่มครับครับครับอันนี้เข้าใจครับแต่ว่ามันมีบางท่านอาจจะเข้ากันผู้เจ้าไม่ได้ตัดไว้ตรงนั้นมันน่าทำท่าทั้งๆว่ามันเป็นธรรมเนียมที่ดีอยู่แล้วถ้าปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติถ้าไม่เป็นอุปสรรคนะครับมันก็น่าจะดีแต่บางนิดคืออันนี้ผมมันได้เชิญนะที่เขาก็อ้างก็เลยเอ๊ะก็เป็นธรรมเนียมที่ดีนี่นะมันเกินนี้มันอนุวัตหรือมันยืดหยุ่นได้ไงใช่ไหมแม้แต่ว่าแถวปาม่าอย่างนี้เวลาเขา
เข้าไปในวัดอะไรนะเราก็ต้องต่อรองเท้าอย่างนี้เออพอถอดได้ก็ถอดได้ใช่ไหมแล้วเข้าไปสถานที่สำคัญอุโบสถก็ดีลานเจดีย์ก็ดีไม่อย่างเงี้ยเออเป็นการเคารพในเมืองไทยเราเนี่ยตรงนั้นเราไม่มีใช่ไหมเราก็ใส่กันนะอย่างเงี้ยแต่ในพม่าเขาไม่ได้ใช่ไหมแม้แต่เข้าอุโบสถอย่างเนี้ยก็เข้มงวดใช่ไหมแต่กองเราเนี่ยไม่ค่อยเข้มงวดจะใส่ไปเขาก็ได้แล้วก็แล้วแต่ตรงนี้คือมันไม่ได้ตายตัวแต่ถ้าว่าดูแล้วเป็นธรรมเนียมที่ดีนะมันไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรแล้วก็ควรที่จะเออได้เหมือนกันอันนี้บางทีก็อ้าวพระเจ้าไม่ได้ทัดมาไหว้ไม่ได้หามาไหว้กันเลยก็กำลังสุดๆโตเหมือนกันนะอันนี้เราน่าจะเออมันอย่างชีวรก็เช่นเดียวกันนะแต่นี้ก็เรื่องจีวรเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ค่อยใจเย็นด้วยอยู่แล้วนะที่ไปบังคับว่าสีนั่นสีนี่พระพุทธเจ้าไว้หลากหลายแต่มีข้อกฎเกณฑ์ไว้ชัดเจนว่าห้ามใช้ห่มสีอันใดใช่ไหมใช่ครับสีดำสีแดงสีบานเย็นสีเขียวสีเหลืองสีเหลืองก็ห้ามนะที่พระบางองค์สีเหลืองเนี่ยห้ามเลยนี่ไอ้สีที่พระพุทธเจ้าที่ไม่ได้ห้ามก็คือหมายถึงว่าห่มได้ทีนี้พระเมืองไทยเราหรือบางจังหวัดเราไปตั้งกฎก็ต้องสีนั่นสีนี้อันนี้ผมก็ไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่เอ้ยเนี่ยอยากจะพูดจุดนี้เหมือนกันเรื่องเกี่ยวเรื่องห่มจีวรครับนะครับเนี่ยผมก็อยากจะพูดเหมือนกันเลยได้อยากจะฝากรายจาร์ไว้ด้วยคือเราอย่าไปสร้างกรอบใช่ไหมตั้งคำพูดเจ้าตรงนั้นอนุญาตเอาไว้ใช่ไหมเราไม่ได้ไปว่าต้องสีนั่นต้องสีนี้อย่างนี้นะฮะหรือจะเป็นธรรมเนียมของวัดก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าอย่าให้เป็นอันเดียวทั้งประเทศใช่ไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันมันอย่างในป่าดูสีแก่นขนุนมันก็เหมาะอยู่แล้วนะมันกลมกลืนอย่างนี้ในกรณีเรื่องประเด็นเนี่ยถ้ามันยังตกเยอะแต่ก็เอออยากก็ขวากไว้กับอาจารย์เหมือนกันนะพูดเรื่องประเด็นจีวรจีวรหมายถึงท่านอาจารย์ต้องการให้เป็นแบบไหนนะครับคือค่อยอย่างที่ว่าคือให้มีความหลากหลายคือถ้าว่าพระวินัยที่พระเจ้าห้ามไว้ก็โอเคแต่ถ้าไม่ได้ปิดพระวินัยเอาไว้ที่พระเจ้าไว้น่ะก็น่าจะห่มกันได้ก็เนี่ยจะหลากหลายตรงเนี้ยคือจีวรของผมสอนตามพระเจ้าอย่างนี้ว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้บอกสีที่ถูกต้องแต่บอกสีที่ผิดเอาไว้ใช่ครับแต่บอกกรรมวิธีในการทำที่ถูกต้องคือการย้อมน้ำฝาดนะครับอันหนึ่งกับการที่ทำให้เสียสีด้วยของเขียวครามของตมของดำครามซึ่งอยู่ในปฏิโมกข์อยู่แล้วว่าอันหนึ่งภิกขุได้จีวรมาใหม่พึงถือเอาวัตถุสำหรับทำให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือของเขียวครามก็ได้ของตมก็ได้ของดำครามก็ได้ถ้าภิกขุไม่ถือเอาวัตถุสำหรับทำให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งใช้จีวรใหม่เป็นปาจิตตินะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นบัญญัติในปฏิโมกซึ่งภิกขุต้องมีศีลมั่นคงและยั่งยืนในศีลกลุ่มนี้นะครับนั้นเราก็เลยยกเรื่องนี้ขึ้นมาว่ากรรมวิธีนะในการได้จีวรมาใหม่เนี่ยจะต้องทำให้เสียสีด้วยของเขียวครามของตมของดำคล้ำหรือที่พุทธเจ้าบอกว่าให้ย้อมด้วยน้ำฝาดคือน้ำที่ได้จากเปลือกไม้แก่นไม้ลูกไม้ใบไม้ซึ่งสีมันจะออกมาหลากหลายครับแต่ความหลากหลายนั้นเนี่ยมันจะเป็นสีที่กลืนกันนะครับออกมาโทนเดียวกันอย่างผมกับเอาโสมาก็จะสีจีวรไม่เท่ากันแต่ก็ย้อมด้วยเปลือกมังคุดกับแก่นขนุนเหมือนกันแต่ก็ไม่เท่ากันเป๊ะแต่สีมันจะออกมาด้านๆเหมือนกันและนี่เป็นผมมองว่าเป็นความเป็นอยู่ที่มักน้อยสันโดษเพราะว่าภิกขุไม่ต้องพกน้ำยาซักผ้าไปเลยแค่เราย้อมเสร็จแล้วเราซักน้ำเปล่าเนี่ยก็สีมันจะหลุดออกไปทีละนิดทีละหน่อยมันจะหลุดไปพร้อมกับขี้เหงื่อขี้คายของเรา okay. พอขยี้บิดแห้งตากแห้งผ้าก็กลับมาหอมสะอาดอีกครั้งหนึ่งมันทำให้เราอยู่ในชีวิตของสมณะได้อย่างประหยัดครับ mm-hmm. นั้นองค์ความรู้ภูมิความรู้ของพระเจ้าพวกนี้ผมไม่อยากให้มันสูญหายไปและถ้าเราไม่ใช้กรรมวิธีอย่างพระเจ้าตรัสเนี่ยสีจีวรมันจะกระจัดกระจายหลากหลายกันไปเรื่อยๆและหามาตรฐานไม่ได้แต่ถ้าเราใช้หลักการของพระเจ้าเราจะไม่ขาดสีย้อมจีวรเพราะคือส่วนของต้นไม้ทั้งหมดรากไม้กิ่งไม้ใบไม้เปลือกไม้ผลไม้พระเจ้าอนุญาตหมดเลยและเราก็เลยทดลองเอาสิ่งเหล่านี้มาย้อมครับปรากฏว่าได้สีโทนเดียวกันหมดเลยครับ
ก็เป็นเรื่องที่แปลกผมก็เลยเน้นว่าขอให้ทำตามกรรมวิธีที่พุทธเจ้าบอกเอาไว้และสีออกมาอย่างไรก็เอาอย่างนั้นอย่างนี้ครับครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับตรงนี้คือเป็นที่ตกเถียงของวงการของพระที่เขาไปสร้างกฎอะไรขึ้นมาบางสิ่งบางอย่างก็ก็เลยตรงนี้ไอ้นี่ก็ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ก็อยากจะออกไปตรงนี้เยอะๆหน่อยครับแล้วเป็นปัญหาตกเถียงแล้วทั้งแง่รังเกียจกันเพียงแต่เนี้ยเราห่มสีคำอย่างเนี้ยเข้าไปในหมู่คณะบางที่ก็ไม่ได้ห่มเนี้ยก็ทั้งแง่รังเกียจเหมือนกันครับเออน้องพระเจ้ามาได้นั่นอะไรเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เลยตรงเนี้ยแต่นี่บางเรื่องเกี่ยวกับพุทธเจ้าไม่ได้นั่นเอาไว้ไม่ได้บัญญัติไม่ได้พูดไม่ได้แสดงแต่ว่าเป็นธรรมเนียมที่ดีงามครับเกี่ยวกับเรื่องของการประเคนใช่ไหมครับมันอย่างเมืองไทยเราเนี่ยระดับผู้หญิงมาประเคนพระเราก็ต้องมีผ้ารองใช่ไหมครับทีนี้ไอ้ที่อื่นๆเนี่ยคือสามารถรับได้ต่อมือได้เลยใช่ไหมครับอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้ธรรมเนียมเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะนี่หนึ่งทีมันมีอาตมาไอ้ผมนี่เจอเนี่ยบางโยมผู้เช่าไม่ได้ตัดเอาไว้ว่าต้องใช้ปงใช้ป้ากับผู้หญิงเลยรับเลยท่านรับเลยท่านแต่มาไม่รับแต่มาไม่รับไอ้ตรงนี้มันก็ธรรมเนียมที่ดีนะอันนี้ก็สำหรับบางท่านอันนี้ไม่ทราบว่าพระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรครับก็คือเรากำลังแยกแยะเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีกับพุทธวจนะไงครับครับคืออันนี้เพราะนั้นคือสามารถยืดหยุ่นได้ถ้าเขาเขานิยมกันอย่างนั้นเป็นธรรมเนียมที่ดีนะแล้วก็อนุวัตไปอะไรเนี่ยตาทีนี้ส่วนใหญ่ก็เลยจะไปคนก็เลยถือธรรมเนียมมากกว่าคำพุทธเจ้าไปละแต่ถ้าเขาบอกว่าเอาได้สองอย่างโดยตรงก็ได้ตามพุทธเจ้าบอกแต่อันเนี้ยธรรมเนียมก็แถมไปโดยที่ไม่ลบล้างของพุทธเจ้าก็จะไม่เป็นปัญหาครับแต่ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเริ่มลบล้างของพุทธเจ้าว่าโดยตรงไม่ได้ทั้งที่พุทธเจ้าตรัสในเรื่องของการให้ของสัตบุรุษเนี่ยว่าคนดีให้ยังไงให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยมือของตนไม่ให้ของที่เป็นเดนเห็นผลที่พึงมาถึงเราให้ในเรื่องของสัตบุรุษในการให้เนี่ยมีเยอะเลยครับเพราะนั้นพุทธเจ้าแล้วในปฏิโมกข์นะครับกรณีของการมอบจีวรให้กับภิกขุณีก็สามารถให้จีวรได้โดยตรงไม่ต้องมีผ้ามารองรับอะไรซึ่งอยู่ในปฏิโมกข์อยู่แล้วแล้วการที่พระอานนท์มอบอาหารให้กับปริพาชิกาก็สามารถให้ได้โดยตรงแสดงว่าในครั้งพุทธกาลเนี่ยมีการให้โดยตรงโดยไม่ต้องมีผ้ารองรับอะไรซึ่งคราวนั้นเนี่ยพระอานนท์ถูกตำหนิในลักษณะของการให้อาหารกับปริพาชิกาไม่ได้ถูกตำหนิในกรณีของให้โดยตรงมือต่อมือส่วนในปฏิโมกข์เนี่ยก็เป็นการที่ภิกขุเนี่ยถูกปรับอาบัติโดยการที่ภิกขุณีนั้นเนี่ยไม่ใช่ญาตินะครับนั่นไม่ใช่เป็นของแลกเปลี่ยน2กรณีแต่ไม่ได้ถูกปรับอาบัติเพราะว่าให้มือต่อมือนะครับดังนั้นเราเก็บรายละเอียดในสิกขาบทพวกนี้ครับแล้วก็มาดูว่าโอ้ภิกขุในครั้งพุทธกาลเนี่ยสามารถให้ของกับมาตุคามเนี่ยโดยตรงได้เลยนะครับก็เลยคล้ายๆว่าผมก็อยากยืนยันในสิ่งที่ถูกต้องตรงนี้ส่วนใครจะเลือกใช้ยังไงก็ตามสะดวกอย่างนี้ครับคือเข้าใจครับตรงนั้นแต่ว่าบางเนียมนะบางทีดีเหมือนกันไม่ได้เสียหายอะไรนะในก็น่าจะก็เราก็ไม่ควรที่จะไปต่อต้านอะไรเนี่ยนะแต่ก็พระอาจารย์ก็ไม่เป็นไรแหละแต่ว่าอาจจะต้านอื่นครับเอาละอันนี้ก็เอาละเดี๋ยวเผื่อให้โอกาสรูปอื่นบ้างครับครับนี่ก็ผมชื่นชมนะครับที่ถือหลักเอาไว้เพราะเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นหลักเป็นมาตรฐานเกณฑ์ในการวัดถูกผิดเกี่ยวเรื่องข้อวัดปฏิบัติของพระเราอันเมื่อเรายกพุทธพจน์ขึ้นมาเอาธรรมวินัยขึ้นมานี่แหละอ๋อนี่แหละเป็นพระของพุทธเจ้าชัดเลยผิดวินัยก็ถือว่าไม่ใช่อย่างนี้อันนี้แล้วไม่แต่ว่าพระดีพระไม่ดีก็เจ้าบ้านนิยมไปคนละอย่างกันเราต้องเอาพระดีของพุทธเจ้าดิตามพระธรรมวินัยไม่ใช่นิยมของตัวเองอย่างนี้อันนี้ก็ยังมีเรื่องอะไรที่คลาดเคลื่อนอีกเยอะเลยเอาละครับเนี่ยผมขอชื่นชมครับแกนิครับก็ที่ชัยภูมิครับเอาพระไปทำนาครับมันจะมีธรรมเนียมประเพณีเยอะแยะเลยพอออกพรรษาเสร็จชาวบ้านก็บอกเนี่ยจำพรรษามาแล้วเนี่ย
ให้อาหารพระเนี่ยต้องมาไถนาตอบแทนแล้วก็นำพระเนี่ยขึ้นบนเวทีแล้วก็ติดเบอร์1 2 3แล้วก็ให้ชาวบ้านจับได้เบอร์นี้ก็พระรูปนี้ต้องไปไถนาให้เขาอย่างเงี้ยครับโอ้โหมันคือมันจะงอกสารพัดเรื่องออกไปอะครับพอเราไม่มีหลักคือพุทธวจนะเนี่ยครับมันจะเกิดความเสียหายเยอะมากเลยครับนิมนต์ครับอาจารย์ครับถ้าเกิดก็แทรกเข้ามาถ้าเกิดว่าเราได้จีวรใหม่แต่คือเราได้สีอย่างที่พระอาจารย์ได้ใช้กันเนี้ยครับแต่เราใช้ผงทางวิทยาศาสตร์ย้อมได้ไหมครับผงทางวิทยาศาสตร์ผงย้อมผ้าที่เขาผงย้อมผ้าจริงๆมันก็พออนุโลมได้นะครับแต่ปัญหาที่ผมเห็นก็คือมันสีมันจะแบบว่าเพี้ยนไปมันจะเริ่มไม่เป็นมาตรฐานนะครับก็คือเราจะจัดว่าเป็นของเขียวของตมของดำคล้ำก็ได้เหมือนกันนะครับพอดีก็เกิดคิดอยากจะทำแต่เคยเห็นที่ขั้นตอนในการทำแล้วโอ้โหอาจารย์ครับสุดยอดเลยครับครับสงสัยแต่ถ้าทำแบบว่าลักษณะย้อมอยู่รูปเดียวครับครับถ้ารูปเดียวทำอย่างนั้นก็หงายจะลำบากเหมือนกันลำบากถ้าเกิดว่ามีโยมสามารถที่ว่าเอ๊ะขนาดนี้สีคล้ายๆท่านพระอาจารย์ที่เขาใช้กันอยู่ครับย้อมอย่างนี้ได้ไหมครับกับผมก็เลยลองนึกดูว่าลองมาถามดูถ้าเกิดสมมุตินะครับถ้าเกิดอยู่อย่างเงี้ยครับผมว่าสามารถอนุโลมได้ไหมครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทำแม้สักครั้งหนึ่งก็ยังได้ครับคือทำลายสีสักครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วครั้งอื่นละเราก็ทำอนุโลมไปอย่างเงี้ยหรืออย่างหลายๆวัดที่ผมเห็นเนี่ยเขาใช้สีวิทยาศาสตร์เป็นพื้นแล้วก็ใช้การต้มแก่นขนุนเนี่ยเป็นรองเพราะนั้นเขาไม่เน้นว่าน้ำแก่นขนุนจะเข้มไม่เข้มเขาแค่สักว่ามีแก่นแล้วก็ต้มมาได้น้ำแล้วก็ทำลายสีนิดหนึ่งตามวินัยก็จบละอย่างเงี้ยครับ